สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้และปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ก็เป็นมะเกลือที่มีพี่น้องเกษตรกรให้ผมมาครับผมก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณแม่ยายว่ามะเกลือนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้แม่ยายของผมบอกว่าสามารถถ่ายพยาธิได้ทุกชนิดเลยแล้วท่านก็ยังบอกวิธีทำแล้วก็วิธีทานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันดีกว่านะครับตำรายาไทยใช้ผลสีเขียวรดคืนเฟื่อนเบื่อฝาดขับพยาธิไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้และก็อีกมากมายนะครับวิธีใช้นะครับให้นำผลดิบที่สดแล้วก็ไม่ดำกรณีที่ใช้ถ่ายพยาธิให้ใช้เท่าอายุแต่ไม่เกิน25ผลโดยนำผลมะเกลือมาโขกพอแหลกคั้นเอาน้ำผสมกับหัวกะทิสดดื่มก่อนอาหารเช้าทันทีเตรียมใหม่ๆห้ามเก็บไว้จะเป็นพิษนะครับได้มาแล้วครับคราวนี้ผมจะลองชิมดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเตรียมน้ำต้มดีเกลือมาด้วยครับเผื่อว่ามันจะขมเฟื่อนฝาดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับตื่นเต้นมากเลยครับโอ้โหโอ้โหขมจนแสบคอเลยนะครับโอ้ยขมแล้วก็เฟื่อนจนโอ้น้ำตาจะร่วงเลยครับโอ้โหแล้วผมจะกินหมดไปเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับเพราะฉะนั้นผมจะกินให้หมดเลยครับช่วยผมด้วยนะครับอันนี้คือข้อห้ามเลยนะครับคือเตรียมใหม่ๆแล้วก็ดื่มเลยห้ามเก็บไว้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะเกิดพิษแล้วก็ห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีทานนะครับแล้วก็สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงที่หลังคลอดบุตรใหม่ๆก็ห้ามทานนะครับแล้วก็ผู้ป่วยด้วยครับห้ามทานนะครับแล้วก็ห้ามใช้เกินขนาดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าอันตรายจริงๆแล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นสีดำอาจจะมีพิษทำให้ถึงตาบอดได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่ยายนะครับที่ให้สูตรดีๆนี้กับผมมาคราวนี้ผมก็จะขอโบกมือบายบายพยาธิแล้วล่ะครับง่ายๆแบบนี้หวังว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะทำแล้วก็ทานกันได้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีคำถามแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้คอมเมนต์ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านทำการเกษตรให้มีความสุขนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ